ไปคัดก่อนนะโอเคยังเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวครูเข้าสู่เนื้อหาหน่วยที่1นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งเนื้อหาหน่วยที่1นี้เราจะเรียนอยู่4หัวข้อหลักๆก็คือความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์นะคะที่มาของเว็บไซต์ประเภทของเว็บไซต์แล้วก็คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรามาดูตัวแรกเลยนะคะอันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดที่เราจะต้องเขียนนะคะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ behavior objective นะคะตัวแรกบอกว่าให้อธิบายความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์ได้นะคะตัวที่สองบอกที่มาของเว็บไซต์ได้ตัวที่สามบอกประเภทของเว็บไซต์ได้ตัวที่สี่บอกคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้และตัวที่ห้าบอกโปรแกรมที่นิยมในการพัฒนาเว็บไซต์อ่ะโปรแกรมที่ยอมมันมีหลายตัวเดี๋ยวครูจะบอกว่าเราจะใช้ตัวไหนในปีนี้ง่ายมากนะคะนะหัวข้อที่หนึ่งเลยความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์คำว่าเว็บไซต์นะคะ WEBSITE เว็บไซต์ตัวนี้หมายถึงเอกสารหน้าเว็บเพจแสดงว่าเราต้องทำหน้าแต่ละหน้าแล้วทำการเชื่อมโยงกันนะคะหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันนั้นเขาเรียกว่าเว็บไซต์หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงกันเขาเรียกว่าเว็บไซต์นะคะส่วนใหญ่จะทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ว่าปีนี้เราจะนำเสนอข้อมูลผ่านข้อมูลอะไรล่ะที่อยากจะให้นักเรียนทำหงอยากทำเว็บไซต์อะไรคะสุภาตาค่ะอยากทำเกี่ยวกับแบบสถานที่ท่องเที่ยวค่ะอยากทำเว็บไซต์สถานที่ท่องเที่ยวคุณากรล่ะทำเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์กีฬาครับเว็บไซต์กีฬาสนใจกีฬาประเภทอะไรคะฟุตบอลครับฟุตบอลเจนห้าวค่ะเจนห้าวไหนเจนห้าวท่าเก๊กหล่อจังเนี่ยฮะเจนฮาวอายุคะทำเว็บไซต์อะไรคะยังไม่รู้ยังไม่รู้กูเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้แต่ว่านะคะงานของวันนี้ใน Google Classroom เนี่ยนักเรียนจะต้องตอบครูให้ได้ว่าตัวเองจะทำเว็บไซต์อะไรน่าเห็นไหมคิดไปด้วยนะทำไปด้วยนะต่อมาการทำเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันเป็นทรงกลมเวลาที่เรานอนต่างประเทศเขาก็ตื่นเวลาที่เราตื่นต่างประเทศเขาก็นอนอะไรแบบนี้เพราะนั้นการที่เราทำเว็บไซต์ออนไลน์ไว้เนี่ยก็เหมือนกับเว็บไซต์มันทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรามาดูว่าเว็บไซต์ทางธุรกิจมีอะไรบ้างใครเคยซื้อของออนไลน์ไหมเคยซื้อของออนไลน์กันไหมคะเดี๋ยวจะถามกวิศลาหนูเคยซื้อของออนไลน์ไหมเคยซื้อของออนไลน์ไหมคะเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ดูละครใบ้อยู่เคยค่ะหนูซื้ออะไรออนไลน์คะมาส่งทุกวันเลยค่ะหนูซื้ออะไรคะของใช้ค่ะซื้อของใช้พวกตะกร้าซื้อเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าจริงไหมซื้อเกงในออนไลน์เลยว่าโอ้หมอนี่เอ้าเบนจาวานซื้ออะไรออนไลน์คะเคยซื้อไหมเบนเคยค่ะซื้ออะไรคะซื้อหูฟังค่ะซื้อหูฟังออนไลน์ซื้อมาแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้อยู่นะนี่ใครเคยแบบซื้อเสื้อผ้าแล้วใส่ไม่ได้ไหมคะหนูค่ะหนูนี่คือใครเบญจวรรณค่ะเบญจวรรณโอ้ขนาดซื้อใส่ไม่ได้เล็กไปหรือใหญ่ไปคะเล็กไปค่ะตอนซื้อนี่ไม่ได้บอกไซส์เขาเหรอคะ อ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวต่อนะคะต่อมาเราจะพูดถึงในเรื่องของที่มาของเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นี้คนที่จริงๆแล้วครูชอบเขามากเลยนะคะเขาทำให้โลกของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะเรายกมือถือขึ้นมาแล้วเราสามารถเข้าเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลต่างๆได้มากมายเลยใช่ไหมคะคนที่พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาคนแรกก็คือเซอร์ทีโมธีจอห์นเบอร์เนสลีย์คนนี้แหละนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาเขาอยู่ข้างล่างนะในหนังสือมีใช่ไหมคะ
อ่าอู้หล่อน่ะเออคนคนนี้นะคะเป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์ World Wide Web นะคะเริ่มจากเป็นผู้จัดทำโครงการหนึ่งเขาทำแค่โครงการย่อยๆเองแต่เขาก็เป็นผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาได้นะคะโดยเว็บไซต์นั้นเริ่มต้นจากข้อความหลายมิติเขาเรียกว่า Hypertext นะชื่อโครงการมีต้นแบบที่เรียกว่า Inquiry Inquiry นักเรียนไปอ่านรายละเอียดนะคะในหนังสือนั่นแหละโอเคเรามาดูหน้าตาเขาอยู่ตรงนี้นะคะเหตุผลปัจจัยใดที่เขาทำเว็บไซต์ขึ้นมาเดี๋ยวครูต่อเลยนะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวต่อไปประเภทของเว็บไซต์ในลักษณะนี้ประเภทของเว็บไซต์เขาแบ่งเป็น9ประเภทตามลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์คราวนี้งานของเราในวันนี้ก็คือคุณครูอยากจะให้เราเข้าไปตอบคำถามใน Google Classroom ว่านักเรียนผมชื่ออะไรและอยากทำเว็บไซต์อะไรนะคะตัวแรกเลยเว็บไซต์ทางด้านธุรกิจนะคะเรามาดูเว็บไซต์ทางด้านธุรกิจก็อย่างเช่น Shopee ใช่ไหมคะ Amazon มีอะไรอีกไหมคะเว็บไซต์ไหนอีกมีนักเรียนแนะนำมาไหมคะเว็บไซต์อะไรที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจมีไหมคะก้องพบเว็บไซต์ที่ทำงานด้านธุรกิจก้องพบลาซาด้าโอ้ครูถามก้องพบคุณนากรตอบอ่ะก้องพบไม่รอดนะก้องพบนะเปิดไมค์ก่อนค่ะก้องพบครับครับค่ะเว็บไซต์ที่ทำงานทางธุรกิจค่ะเว็บไซต์หุ้นไหมครับโอ้หมอนี่เล่นคริปโตแน่เลยเว็บไซต์หุ้นโอเคโอเคอันนี้เว็บไซต์หุ้นเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเนาะโอ้โหคิดถึงคริปโตเลยเนี่ยอ้าวหน่วยงานทางการศึกษานะคะเป็น education site นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์โรงเรียนเว็บไซต์ e-learning เว็บไซต์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้อะไรเงี้ยเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีเกตนะอันนี้ของพระจอมเกล้าถึงดีเนาะต่อไปเว็บไซต์ทางด้านความบันเทิงนะคะอย่างเช่นพวกนี้เป็น entertainment TV Pool พวกกระปุกสนุกอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนั้นเป็นพอร์ตทอนนี่หว่าเว็บไซต์ที่มีหนังอ่ะซีรีส์เกาหลีเมื่อเช้าถามเด็กๆว่าคุณครูคะงานอดิเรกหนูคือการดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วงานอดิเรกของพี่ปี3ล่ะพี่ปี3ยังใช้เวลาอยู่กับการดูหนังฟังเพลงหรือเปล่าเหมือนกันครับยังเหมือนกันอยู่เลยดูซีรีส์ค่ะดูซีรีส์ดูเลยค่ะนอนเลยค่ะนอนเล่นนอนผมไม่มีวันก็ดูซีรีส์โอ้ตายแล้วช่วงนี้มันว่างขนาดนั้นเลยเหรอคะแสดงว่าในชีวิตเธอนี่รอสัปดาห์ที่9เพื่อที่จะได้เรียนเธอไม่ได้เอาเวลาที่เธอนอนเล่นอะไรเนี่ยมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเลยเหรอหงงานในดิเลกคืออะไรคะรู้ก็ฟังเพลงค่ะฟังเพลงฟังทุกวันเลยใครนี่มินใช่ไหมนี่มีใครชื่อมินไหมไม่มีใครคะนี่ช่อชมพูงานอดิเรกหนูคืออะไรคะช่อคะงานอดิเรกงานที่ไม่ได้ทำประจำคืออะไรวาไม่วาไม่รู้ชอบไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองทำอะไรตัวเองที่แบบเพ้อๆว่างๆแล้วทำอ่านหนังสือใช่ไหมมีไหมมีโมเมนต์อ่านหนังสือไหมสอนการบ้านน้องค่ะโอ้ยใช่ๆช่วงนี้ต้องสอนการบ้านน้องครูกลับบ้านไปนี่ต้องพาไปทำการบ้านเลยนะหนิงเยอะมากเลยโอเคต่อไปมาดู Portal Webtha นะคะ Webtha เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่มีสาระความบันเทิงมากมายเช่นการดูหนังฟังเพลงการท่องเที่ยวไอทีคือเข้ามาเว็บเดียวคุ้มเนี่ยอย่างเช่นเว็บสนุก
ะไรอีกเนาะ Yahoo พันทิปทิปได้ไหมอะไรคะพันทิปพันทิปใช่ไหมครับผมพันทิปพันทิปเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอยู่ในเว็บนั้นใช่ไหมคุณไม่ได้เข้าไปนานแล้วก็น่าจะใช่นะเว็บท่อเป็นเนี่ยเป็นเว็บที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆมาครั้งเดียวคุ้มนะคะที่เราจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะนะคะหรือเขาเรียกเป็นชุมชนเว็บชุมชนนะคะ community web นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราต่อมาที่เว็บข่าว new site นะคะเป็นเว็บที่สร้างจากองค์กรข่าวสารสถาบันสื่อมวลชนต่างๆเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทุกวันนี้ไปซื้อหนังสือพิมพ์ก็ถือว่าหาซื้อได้น้อยมากนะคะเขาก็อาจจะเลิกผลิตไปนะคะเพราะว่าข่าวสารทุกอย่างเนี่ยมันลงมาที่ออนไลน์หมดแล้วนะคะเพราะนั้นการที่เราได้เรียนการสร้างเว็บไซต์นี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีในการที่จะไปทำงานในอนาคตนะคะต่อไปเว็บข้อมูลค่ะ information site ก็เป็นเว็บข้อมูลส่วนใหญ่นี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่เสนอข้อเท็จจริงช่องทางที่ทำให้ประชาชนเข้ามาสืบค้นข้อมูลข่าวสารนะคะเว็บไซต์โรงพยาบาลเว็บไซต์ไอ้วิไลเว็บไซต์สอสอเว็บไซต์หน่วยงานในหน่วยงานทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลต่างๆนะคะเป็นองค์กรใหญ่ๆอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะ non-profit organization site เป็นเว็บไซต์ที่ทำมาเพื่อการกุศลมูลนิธิต่างๆนะคะเว็บส่วนตัวอันนี้ถ้าใครลืมแล้วก็เข้าไปทักทายนะคะใครที่ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวครูจะเอา Google Classroom เข้าไปฝากที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วอยากรู้ว่าตัวเองมีคะแนนไหมในช่วงนี้ก็ต้องเกาะติดเว็บไซต์นี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยคะแนนเราหายไปไหนอยากให้โชว์อะไรบ้างครูก็จะโชว์ผลการเรียนหรือว่าคะแนนหรือการผลการเช็คชื่อในวันนี้ผลการทำกิจกรรมผลการตัดคะแนนนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตนะคะชื่อว่านักเรียนทุกคนจะต้องตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะต้องเปิดกันเลยนะคะก็คือเว็บสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่เธอนิยมมากที่สุดมีอะไรบ้างนะนิยมมากมีอะไรคะมีไลน์เล่น Twitter ด้วยโอ้โหเก่งกว่าครูอีกนะนี่ปิยากรตื่นเช้าขึ้นมานี่เล่นอะไรบ้างคะ Facebook ค่ะเล่นแต่ Facebook ไลน์เล่นไหมเล่นค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรใหม่ๆที่มีอีกไหมคะ Instagram มี Instagram ค่ะ Instagram โอ้โหเด็กรุ่นนี้เนี่ยทุกวันเลยค่ะเล่นทุกวันเลยชอบอะไรมากกว่ากันนะคะไลน์ Facebook Instagram อะค่ะ Facebook ค่ะชอบ Facebook ทำไมชอบ Facebook มันดูง่ายกว่าไงมันดูง่ายไปสองคนง่ายใช่ไหมคะเออพวกชอบสองนี้แหละต่อมานะคะ Facebook นี้นักเรียนทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วคราวนี้เรามาดูคำศัพท์นะวันนี้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์อ่ะตัวแรกเลย Homepage Home ก็หมายถึงบ้านเป็นเว็บเพจหน้าแรกเหมือนปกหนังสือที่เรายังไม่เรียนแล้วเปิดขึ้นมาก็เจอปกหนังสือเนี่ย Homepage นะคะแต่ว่าเว็บไซต์หน้าแรกกับไม่ได้ใช้ชื่อว่า Homepage เว็บไซต์หน้าแรกจะบังคับให้ใส่ชื่อเป็น inindex.เราใช้ HTML ถ้าเป็นภาษา HTML เว็บไซต์หน้าแรกจะเป็น index.html เวลาที่เราโยนขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์จะถูกยิงมาที่หน้านี้เป็นหน้าแรกต่อมาเว็บเพจก็หมายถึงหน้าเอกสารหน้าหนึ่งเราเปิดเข้าไปก็มีเอกสารหลายๆหน้าหนังสือทั้งเล่มก็หมายถึงหนังสือเว็บไซต์หมายความว่ามีเว็บเพจหลายๆหน้ารวมกันเป็นหนังสือ1เล่มโดยมีหน้าแรกเป็นปกถ้าเราเปรียบเทียบเว็บไซต์กับหนังสือก็จะทำให้เรารู้ว่าในส่วนประกอบต่างๆมันมีอะไรบ้างนะคะเว็บเบราว์เซอร์
เว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่สำหรับเรียกดูเว็บไซต์อย่างเช่น Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox นะคะNetscape Navigator คุณเชื่อว่าทุกคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังที่นิยมน่าจะเป็น Google Chrome ใช่ไหมคะใช่นะต่อไปเว็บเซิร์ฟเวอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทางเว็บไซต์เวลาที่เราทำเว็บไซต์เราทำอยู่ในเครื่องของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้เพราะฉะนั้นจะต้องโยนไฟล์เนี้ยอัพไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์เมื่อเราโยนไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วเพื่อนๆก็สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้นะต่อมา URL Uniform Resource Locatorหมายถึงข้อความที่บอกตำแหน่งของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นที่อยู่นั่นเองนะคะเป็นที่อยู่ที่เก็บไฟล์ประเภทต่างๆไฟล์เสียงไฟล์รูปภาพพวกเนี้ยนะคะเหมือน copy address ไปให้นักเรียนนะคะมันคือที่อยู่นั่นเองนะคะ World Wide Web เป็นบริการข้อมูลนะคะที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร HTML เอกสาร Hypertextต่อมาการอัปโหลดค่ะอัปโหลดก็คือเอาไฟล์ข้อมูลโยนขึ้นไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดก็คือดึงข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาอย่างเครื่องของเราอย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างใครดีปิดกล้องหมดละยกตัวอย่างที่ยาดาอัปโหลดรูปแฟนเข้าไปอย่างเครื่องอย่าง Facebook นี่เธอก็อัปโหลดแล้วเธอต้องการที่จะเก็บรูปเขาตอนที่เขายิ้มเพื่อเอามาดูเนี่ยเธอก็จะต้องคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ที่เครื่องของเธอนะคะเพราะนั้นการอัปโหลดดาวน์โหลดนี้ก็คือต่างกันตรงนี้เชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วนี่เป็นภาษาที่เราใช้กันบ่อยมากนะต่อไปโดเมนเนมเป็นชื่อของเว็บไซต์ซึ่งปกติแล้วเป็นชื่อที่ใช้สื่อถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆแต่ว่าคำว่าโดเมนเนมนี้นักเรียนจะต้องไปจดทะเบียนนะคะไปจดทะเบียนและหลักการใช้โดเมนเนมเนี่ยมีหลักการของโดเมนเนมมันมี2ประเภทประเภทที่1นะคะเขาเรียกโดเมนเนม2ระดับโดเมนเนม2ระดับประกอบด้วย World Wide Web ตามด้วยชื่อโดเมนเนมตามด้วยประเภทของโดเมนเนมตัวอย่างเช่น www.sanuk.com นะคำว่าสนุกก็เป็นชื่อของเว็บไซต์นะคะแล้วก็ .com นี้มันมีความหมายมันเป็นความหมายที่ย่อถึงองค์กรต้องเสียเงินนะคะจะใช้ .com ครูเองก็เสียเงินนะ www.kruvipavi.com เนี่ยเสียเงินนะคะต่อมา .org องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร .net เป็นเกตเวย์หรือจุดเชื่อมโยงเครือข่าย .edu เป็นสถาบันการศึกษา .gov เป็นองค์กรของรัฐบาลและ .mil เป็นองค์กรทางทหารนอกจากนั้นยังมีเยอะแยะมากมายนะคะนักเรียนไปสืบค้นได้เลยต่อมาโดเมนเนม3ระดับเมื่อกี้2ระดับนะคะมีอยู่2ชั้น3ระดับประกอบด้วย World Wide Web ชื่อโดเมนเนมนะคะแล้วก็ประเภทของโดเมนเนมและตามด้วยดอทประเทศบอกด้วยเหมือน3ระดับโดเมนเนมที่เป็น www.cz.ac.th อันนี้เป็นโดเมนเนม3ระดับนะคะเพราะมันจะตามด้วยอะไรก็ตามแต่ star เนี่ย .co.ac.co.net อันนี้คือระดับที่2ต้องใช้ตัวนี้นะคะต่อมาตามด้วยชื่อประเทศนะอย่าง csisat.ac หน่วยงานทางการศึกษา .th ที่อยู่ในประเทศไทยเห็นไหมคะว่าโดเมนเนม3ระดับจะบอกถึงองค์กรประเภทขององค์กรจะใช้ตัวย่อ2ตัวและตามด้วย .th หรือว่า .cn. ตามด้วยประเทศนะคะตัวอย่างอันนี้เขาใช้ www.ac.thgsa.ac.th อันนี้เป็นโดเมนเนม3ระดับนะคะจบแล้วให้นักเรียนใบงานที่1ในหนังสือนะคะนักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเลือกรูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงามที่ชื่นชอบอันนี้ไม่เอาแล้วนะคะไม่ต้องทำแล้วอันนี้ครูให้ไปสืบค้นมาแล้วก็ให้ส่งเข้าไปในงานใน Google Classroom ได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนตอบคำถามนะคะ
นักเรียนทำแบบฝึกหัดอันนี้เรามีเวลาถึง3ทุ่มนะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ส่งแบบฝึกหัดนักเรียนทำในหนังสือเลยนะคะให้นักเรียนทำในหนังสือให้นักเรียนเขียนชื่อตรงหัวชื่อขีดสกุลค่ะสกุลเลขที่ชื่อสกุลเลขที่นะคะตรงหัวในหนังสือได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งงานเข้ามาเดี๋ยวครูจะเปิดให้ส่งอันนี้เขาเรียกว่าแบบฝึกหัดหน่วยที่1นะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งมีเวลาถึง3ทุ่มนะคะต่อมานะคะก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบอันนี้ครูจะเก็บคะแนนนะคะคุณครูมี Google Formแล้วก็เปิดให้นักเรียนทำแบบทดสอบแล้วสำหรับใครที่อ่านหนังสือทบทวนอยากทำแบบทดสอบแล้ววันพรุ่งนี้คุณครูจะประกาศผลคะแนนการสอบหรือการทำใบงานการติดตามงานผ่านทางเว็บไซต์ครูวิภาวีนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไกด์ไลน์เรียบร้อยแล้วหน่วยที่1นะคะเดี๋ยวเซฟไกด์ไลน์ในเวลาอันรวดเร็วเร็วนะเอ๊ะวันนี้เราก็จะจบคลาสรูมแล้วที่เหลือก็ให้นักเรียนทำงานส่งนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้เราส่งงานนะคะข้อสอบออนไลน์แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอีกค่ะบ๊ายบายเอ็นนะเอ็นนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะเอ็นนาว